โอเคผมนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนแล้วผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ DBG Gaming กับเช่นเคยผมแล้วนะครับก็กับเกม Minecraft นี้ผมนะมีชื่อว่า Steep Life Part ที่2นะผมวิ่งขึ้นไปเอาน้ำพ่นมาลำบากจริงๆวิ่งขึ้นไปเอาน้ำพ่นว่าน้ำพ่นอยู่ชั้น3เอ้ยไม่ใช่น้ำพ่นดิเหรอคือไปเอานมสตรอเบอรี่ยับอยู่ข้างบนชั้น3วันนี้นะครับรู้ไหมครับว่าอะไรเปลี่ยนไปหรือว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับตอนนี้น่ารู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนก็ตอนนี้อยู่บนเรือนะผมมีครับผมยับเรือนะครับนี่จำได้ไหมครับพาร์ทที่หนึ่งครับที่ผมบอกว่าทุกคนในหมู่บ้านนะกำลังวางแผนครับตอนนี้นะครับสร้างเรือเสร็จแล้วผมเรือประมงครับที่เหลือก็ตกปลานะครับผมตกปลานะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าโดสครับต้องมีปลานะครับผมเราดูสิปุ๊บได้ปลาไหมครับไม่ได้ปลาตอนนี้ครับทุกคนนะคุณลุงเอ็ดเวิร์ดดูสิครับว่าคุณลุงเอ็ดตอนนี้ครับคุณลุงเอ็ดเวิร์ดกับตอนนี้ครับทุกคนในหมู่บ้านนะครับช่วยกันสร้างเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิมีปลาไหมไม่มีปลาเฮ้ยต้องหาอะไรมาเปล่าต้องมีเนื้อเฮ้ยตอนแรกเราตกปลาได้ยังไงตอนแรกไม่รู้ว่าตกปลายังไงนะพาร์ทที่แล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตอนนี้ครับทุกคนในหมู่บ้านนี่ครับคุณลุงเอ็ดเวิร์ดกับลุงเบนครับเอ้ยลุงเบนตอนลุงเบนครับตอนสมิธก็พ่อมงนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับทุกคนในหมู่บ้านนะครับทุกคนในหมู่บ้านนะครับไม่มีใครอยู่นะครับที่บ้านของพ่อมดก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับผมนิวครับไม่มีใครอยู่นะครับพ่อมดก็ไม่อยู่นะครับทุกคนในหมู่บ้านนะครับดูครับผมดูสภาพต้นไม้ครับต่อกันสร้างเรือครับผมพากันต่อกันนับแล้วก็ครับนะผมครับเลยนะผมพอออกมาปุ๊บก็กลายเป็นเรือแบบนี้เลยนะผมนี่ครับแล้วก็ขวานกับไอ้นี่มายังไงก็ไม่รู้เนาะโอ้แล้วนี่คืออะไรไม่ต้องสนใจครับปิดไปเลยครับโอเคครับผมตกปลาผมเรือก็ตกปลาเดี๋ยวนะนี่ครับจำได้ไหมครับพัดที่หนึ่งครับที่ผมที่ทุกคนนับวางแผนกันจะสร้างเรือใช่ครับที่พยายามคือวางแผนกันจะสร้างเรือเนาะก็ช่วยกันแบบตอกต้นไม้กันอย่างสนุกสนานปากันตอกตอกกันยังสนุกสนานเนอะไม่ได้ปลาไม่รู้ว่าภารกิจที่สำเร็จหรือเปล่านะว่าต้องแบบรัวๆอย่างนี้ป่ะถึงจะได้ปลามาอย่าบอกนะดูฮะถ้าผิดนะตอนแรกผมทำแบบนี้ป่ะไม่ได้ปลาไม่รู้ว่าต้องให้ปลามันกินเบ็ดก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี่พาร์ทที่แล้วอะตั้งแต่ที่เล่นแมปเนี่ยหมู่บ้าน NPC เนี่ยผมตอนนี้ครับทุกคนอยู่บนเรือแล้วครับตอนนี้จำได้ไหมครับพาร์ทที่หนึ่งครับที่วางแผนกันสร้างเรือนะครับวางแผนที่เราวางแผนกันสร้างเรือนะครับจำได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ครับทุกคนนะครับก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะผมผู้เล่นนะก็คือสตีฟผมอยู่กับผมคนเดิมสตีฟนะครับตอนนี้ก็อยู่บนเรือแล้วผมตอนนี้ครับดูสิครับ
นิวครับตอนนี้นะครับทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครอยู่แล้วนะผมเมื่อผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็สอบปลายพรุ่งนี้นะครับก็สอบปลายภาคนะครับทุกคนก็อ่านหนังสือนะครับอย่ามัวแต่เล่นเกมนะไม่งั้นสอบตกนะครับโอเคครับ